โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องวันเดย์นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่สำหรับกิจกรรมของวันแม่ก็คือกิจกรรมร้านค้าพเนจรวันแม่สุดคุ้มครับการันตีใน100คูปองรับ1สกินถาวรทันทีเพียงเริ่มต้นที่1คูปองครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้ก็คือ9สิงหาจนถึง15สิงหาข้อนี้ครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับมันก็จะมีสกินของ2สกินเนาะก็จะมีของเด็กต้ากับเวเลสกิจกรรมนี้ก็มาพร้อมกับกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการสะสมดอกมะลิครับก็จะมีการเอาดอกมะลิเนี้ยมาวนอยู่ในร้านค้าพเนจรด้วยอย่างที่บอกไปครับในดอกมะลิเนี้ยสามารถแลกสกินได้ถึง18สกินเลยใครสนใจก็มาสะสมดอกมะลิกันได้นะครับส่วนผมที่เสียเงินไปกับอารัมที่เยอะมากก็ค่อนข้างเสียดายเนาะที่แบบใจเร็วไปหน่อยเนาะถ้ามีกิจกรรมนี้ก็คงประหยัดได้อีกสักหน่อยนึงก็ยังดีเนาะแล้วแถมอยากจะได้สกินด้วยก็ยังไงเดี๋ยวในกิจกรรมนี้ผมจะลองสุ่มสัก100คูปองก่อนนะครับดูซิว่าต้อง100เลยหรือเปล่ากว่าจะได้สกิน1สกินนะครับใครพร้อมกันแล้วก็ตามกันมาเลยนะครับปิดอันนี้ก่อนปิดโอเคครับก็วิธีการเข้ามันก็จะมีอยู่ประมาณ5วิธีเนาะวิธีแรกก็คือตรงมุมบนขวาสามารถเลื่อนไปได้เลยแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกิจกรรมประมาณนี้ครับเป็นหมุน1คูปองเนาะก็ยังย้ำว่าหนึ่งสกินการันตี100คูปองก็อย่างที่บอกไปต่อไปก็จะเป็นวิธีการเข้าก็คือเข้าตรงวันแม่เนาะแล้วก็กดเข้ามาเลยเป็นหน้าเดียวกันแล้วก็วิธีถัดไปก็คือตรงร้านค้าแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยหรือไปกดตรงร้านค้าภายในจอนก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือถ้าตรงนี้เราผิดตรงลอตเตอรี่เนาะแล้วก็จะมาตรงร้านค้าภายในจอนเลยก็จะเป็นกิจกรรมเดียวกันก็มีการเข้าก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากก็ตามมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูหลังของรางวัลก่อนดีกว่าว่าดอกมะลิตอนนี้วันเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้สกินที่อยากได้กำลังคิดอยู่ว่าอยากได้ลอเลียมมันแต่ว่าไม่รู้จะถึงว่าต้อง200ดอกมะลิแน่โหเยอะมากก็คิดว่าลอเลียม105นี่ก็น่าสนใจนะ เดี๋ยวนะจะเสียเงินอีกแล้วไม่ได้พอก่อนเดือนนี้เยอะแล้ว โอเคครับก็ของรางวัลที่เอาดอกมะลิมาแลกก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปลองสุ่มดอกมะลิก็ไม่ใช่สิไปสุ่มในร้านค้าพเนจรกันเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยววันจะเริ่มกดหมุนแล้วเนาะหมุนครั้งที่1 1คูปองได้สกินมั้ยนะโอเคได้เอฟเฟกต์วิ่งฟองอากาศ7วันด้วยโอเคครับก็สำหรับ1คูปองก็โอเคป้าต่อไป5คูปองดีกว่าครับโอเคได้ดอกวลีแล้ว1ดอกเนาะรู้สึกจะได้เหมากระดาษหรือเปล่าเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เสียไปประมาณ6คูปองแล้วเนาะต่อไปอีก5ได้เป็นสกินเช่าน้องของเด็กตาโอ้ก็เสียไปเนาะโอเคมาครั้งต่อไปดอกมะลิโอเคเสียไป17คูปองแล้วกับดอกมะลิต่อไปเป็นครั้งละเท่าไหร่เอ่ยอ๋อครั้งละ9โอ้สกินเช่าของเวเลสอะต่อไปเท่าไหร่เอ่ยต่อไปก็9เนาะโอเคได้ดอกมะลิมา2ดอกเนาะอ๋อทำไมยังเป็น9อยู่เนาะโอเคต่อไปโอ้ยหมุนกี่ครั้งแล้วไม่ได้นับโอเคมาเดี๋ยวต่อดีกว่าโอ้ดอกมะลิโอเคน่าจะได้เหมากระดานแน่เลยฮะมาเลยดีกว่าครั้งต่อไปโอ้ยมีแววจะได้เหมากระดานได้ดอกวันนี้นะโหเยอะเลยอ๋อครั้งละ9เรื่อยๆเนี่ยโหเหมาแน่เลยนะโอเคเหมา
โอเคก็อีกสุดท้ายก็คือ29คูปองเนาะก็น่าจะได้สกินหนึ่งในอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวเลสหรือเด็กตาดูสิจะได้ตัวไหนโอเคครับสำหรับ100คูปองก็ได้สกินของเวเลสมาเนาะแล้วก็ได้ดอกมะลิมาค่อนข้างเยอะเลยกลับไปนับกันดีกว่าประมาณเท่าไหร่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งก็ประมาณ8ดอกเนาะก็เสียไป100คูปองได้มา8ดอกเนาะถ้าใครอยากได้สกินอีกอันหนึ่งก็หมุนอีก399คูปองเนาะถ้ารวมทั้งหมดก็จะเป็น499คูปองสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็มาเล่นกันได้แล้วก็ใครอยากได้ดอกมะลิก็มาสะสมกันได้นะครับเพื่ออยากได้สกินที่เพื่อนๆที่ต้องการกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ใครคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปได้นะครับก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ